นวัดจัดหนักโพสต์เผ็ดร้อนถึงผู้ใหญ่ช่อง7กำลังสอนเด็กให้ลืมจุดกำเนิดสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่า Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับนวัดอิสระไกรศิลป์เคยพูดถึงสาเหตุที่เวทีประกวดมิสแกรนด์ไม่ได้ออกอากาศทางช่อง7เป็นเพราะเรื่องทัศนคติที่ไม่ตรงกับผู้ใหญ่ในช่องอย่าดูเด็ดเผ็ดเดือดมาแล้ว1ครั้งล่าสุดนวัดอิสระไกรศิลป์เดือดอีกครั้งและได้โพสต์ข้อความสุดเผ็ดร้อนผ่านทาง Facebook ของตัวเองนะครับเรื่องของฝ้ายสุภพรหรือที่หลายคนเรียกว่าฝ้ายมิสแกรนด์โดยมีข้อความดังต่อไปนี้นะครับฝีมือระดับนี้มนุษย์ป้าก็อยากเก็บไว้ใช้แต่อาจจะระคายหูถ้าคนในกองเรียกว่าฝ้ายมิสแกรนด์จึงลงมติกันใหม่ให้เรียกว่าฝ้ายจุดๆๆตลกมากป้าสอนให้เด็กลืมที่มาลืมจุดกำเนิดก็ได้ด้วยถ้าว่างมากป้าและคณะก็ฝึกเล่นละครไว้เลยวันหลังไม่มีนักแสดงเหลือในช่องก็คงต้องเล่นกันเองแล้วหลังจากที่นวัดได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปนะครับก็มีแฟนๆนางงามเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีการันตีทำจากหมูเกรด A สนใจพิมพ์คำว่า P-News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK พิมพ์คำว่า P-News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามมุ่งข่าว P-News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ